โอเคครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะฮะโอ้โหที่ให้เกียรติมาดิสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก่อนทำการพรีเซนต์นี่ด้านหน้าน้องๆทุกคนฮะคือสินค้าตัวใหม่ของพี่นะครับผมสามารถรับประทานไปพรีเซนต์ไปได้นะฮะอ่ะโอเคมาฟังไอเดียทีมแรกเลยกันพี่ขอเป็นทีมบุฟเฟ่พี่ใหญ่สุดของวงการตลกไอเดียของพวกเรานะครับคือการนำเสนอในรูปแบบโฆษณาครับพี่เปิดเฟรมมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นแท่งไอศกรีมโผล่ขึ้นมากลางเฟรมครับพี่ไอศกรีมเนสเร่เอ็กซ์ตรีมน้ำหมักซัลเต็ดคาราเมลอร่อยหอมเคลือบด้วยน้ำหมักช็อกโกแลตภาพตรงนี้ก็จะหมุนติ้ว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 เวียนหัวตายเลยขายของจ๋าแบบนี้ใครๆก็รู้โฆษณามันต้องเนียนแบบสายโหดแข่งกันกี่ติมใครกินหมดก่อนชนะผู้แพ้ต้องถูกลงโทษเลยดีไปทางตรงไหนเหรอคะโมว่าไม่ค่อยนะคะเอาแบบโมดีกว่าค่ะโมจะค่อยๆแกะซองไอติมแห่งปี2019เป็นครั้งแรกแล้วโมก็จะกินน้ำอะซอลเต้คาราเมลแล้วช็อกโกแลตอะมันจะไม่แตกค่ะเพราะว่ามันนุ่มมากๆอาจจะมีช็อตแบบเลิฟปากนิดๆพอน่ารักใสๆซอว่าที่โมพูดมาก็พูดถูกนะคะเราไม่ควรเอาของกินมันเล่นค่ะเพราะเดี๋ยวจะเกิดกระแสดราม่าได้ความน่ารักแบบน้องโมก็ดีค่ะแต่ถ้านานๆเนี่ยมันก็จะเลี่ยนได้อะค่ะแต่ถ้าไม่อยากเลี่ยนนะคะต้องสอบค่ะเราจะต้องแบบจริงใจกับคนดูค่ะจูจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซาฟองส์ Channel เอาละค่ะทุกคนคะแล้ววันนี้ค่ะซอฟก็จะมากับการรีวิวสุดยอดไอศกรีมปี2019ทะเดนนี่ Nestle Extreme Nama Salted Caramel เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่าค่ะทุกคนคะหอยดูน่ากินมากเลยกินช็อกโกแลตน่ากินมากๆ อ่ะของผมดีกว่าครับเดอะสแน็คแกล้งเพื่อนเพนแกล้งยังไงก็มาแรงไม่มีตกแกล้งกันโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะนี่เดี๋ยวทำให้ดูและตัวนี้นะยิ่งเป็นนามะซอสเต็ดคาราเมลด้วยนะโอ้โหที่ใครๆเนี่ยเขาก็อยากลองโอ้ยดังระเบิดระเบ้อนี่เม็ดมานี่อยากกินไหมอยากกินดิน่ากินขนาดนี้ไอ้โน่แม่กูกินกูบอกเมียมึงเรื่องเท้าใหม่นะมึงคิดว่ากูกลัวเหรออ้าวไม่กลัวเหรอมึงจำคำกูไว้เลยนะรอกูแป๊บเดี๋ยวกูไปเอาไอติมมาให้นึกว่าจะแน่เอาจริงๆนะครับพี่ก็สามารถที่จะเลือกใครก็ได้นะครับที่อยู่ในนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งนั้นและที่สำคัญเลยครับแต่ละช่องที่อยู่ในนี้ก็เป็นช่องที่มียอดซับสูงๆกันทั้งนั้นใช่ไหมครับพี่พี่บุฟเฟ่เฮ้ยแฟนมึงเป็นไรของมึงวะคุณกูอยู่เปล่าเนี่ยไอ้แฟนมึงไหวมั้ยเนี่ยมึงอะมึงไม่ตลกกับพวกกูด้วยเหรอวะมึงตบกูทำไมเนี่ยมึงยืนตัวสั่นอ่ะปวดฉี่ป่าวเฮ้ยกูอยากได้งานนี้ว่ะใครก็อยากได้งานหรือเปล่าวะมึงเลิกบ่นดีว่ะแล้วมาหาวิธีว่าทำไงถึงจะได้งานนี้รู้ละกูว่าเราเลิกคิดดีกว่าว่าวิธีไหนที่จะทำให้เราได้งานนี้แต่เรามาช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราเป็นทีมเดียวที่ได้งานนี้ดีกว่ามึงมีแผนเหรอวะมีอาหัวหน้าแก๊งโอฮาน่าถ้าเราตีหัวมันได้สลบมันก็ไปขายงานไม่ได้แล้วมันไม่แรงไหมอ่ะแล้วมึงว่าไงกูว่าวิชาสกัดจุดปิดหวยอามมึงกดคอนะแผนมึงดีแล้วเด็กเนี่ยกูกดตรงคอเลยก็ตายเฮ้ยแล้วถ้ามันสู้อ่ะโอ้
แม่งโผล่มาข้างหลังก็กดก๊บก๊บลงไปอย่างงี้เรียบร้อยดิเฮ้ยก็มึงอ่ะไปเล่นกับชายโชดมันก็โหดใส่สิวะเอางี้มึงอ่ะต้องเอาผู้หญิงก่อนนิสัยเห็นผู้หญิงไม่ได้มึงอ่ะก็เคยเปลี่ยนหรือว่าการแสดงพวกมึงคิดอะไรเนี่ยกูหมายถึงว่าจัดการผู้หญิงก่อนสันดานอย่าได้คิดเลยเนี่ยผู้หญิงไม่จัดการด้วยเยี่ยของเราอ่ะคือเบบี้โมจิโกะและซอปองถ้าเราทำให้สองคนเนี่ยทะเลาะกันเราก็จะหมดคู่แข่งไปทีเดียวสองคนเดี๋ยวก่อนแต่คู่นี้เขารักกันนะไม่ได้เจอกันแค่โอ้สวัสดีค่ะตบกันไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยรักผมนี่ให้ไลค์ใหม่ใช่ไหมจำได้ว่าครับตบเอาอีกทีไหมรักตบรักกันมาแล้วตบรักเขาให้แล้วโอ้ยตบเขาให้แล้วรักแล้วนะตบไปดิรักอีกรอบนึงดิตบแล้วรักแล้วไม่น่าดูเขาตบอ่ะมีใครมีแผนดีอยู่นี่ไหมเดอะสแน็คมันชอบทำคลิปแกล้งคนถ้าเราแกล้งมันคืนบ้างอ่ะแผนคือกูจะแอบอยู่ในถังขยะพอมันเดินมากูจะทำให้มันตกใจทีนี้มันจะกลัวจนขายงานไม่ได้สวัสดีครับคุณจีโน่ฮะวันนี้โอ้โหแค่คิดชื่อกูก็เปลี่ยนพอแล้วพอแล้วกูว่าเราเริ่มฟุ้งแล้วเพราะท้องเราว่างหัวเราเลยตื้อเราฟุ้งเราต้องหาอะไรกินไปอ้าวเฮ้ยกินด้วยไอ้ต้นไอ้มักไอ้มักเฮ้ยกูจองไอติมเนสเล่ไอติมดำอ่ะโซเทสคาราเมลด้วยรักแล้วลูกค้ารักมึงแล้วพวกกูมาเอ้าทำไมอ่ะกูขอแท่งนึงเฮ้ยกูเอาด้วยเขาบอกว่าอร่อยมั่วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรของกูอร่อยมั่วนี่เราจะทำอย่างนี้กันจริงๆเหรอถ้าเราไม่ทำเขาก็ทำอยู่ดีใครมีแผนอะไรไหมกูมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งของเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยใครจะได้งานนี้ไปคุณคือผู้ตัดสิน